นี่คือโทรศัพท์มือถือราคาไม่โหดแต่กล้องโคตรโหดโปโก C65กล้องด้านหลังเขา50ล้านพิกเซลแถมมี AI โหมดด้วยมันจะเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีเพื่อนชาว XCVT กันก่อนเลยนะครับผมบอกเลยว่านี่คือที่สุดของการกลับมาของทางโปโกนะครับเขาออกตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วในมือผมตอนนี้คือเจ้าโปโก C65 ที่สเปคเขาโหดมากกล้องด้านหลังเนี่ย50ล้านพิกเซลแถมตัวหน้าจอใหญ่มากนะครับ 6.74 นิ้ว wow. เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่จัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วในส่วนของตัวแมทเทียลตัวเครื่องเนี่ยผมบอกตรงนะ First Impression ที่ผมจับอ่ะมันดูหรูหรามันดูเรียบมันดูแบบไฮโซอ่ะมันไม่ได้ใช้พลาสติกนะครับเท่าที่ผมลองจับดูเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างอ่ะวัสดุคือดูดีแล้วก็แน่นมากๆนะครับผมขอพามาดูดีไซน์ก่อนเลยอย่างแรกหน้าจอบอกไปแล้ว 6.74 นิ้วนะครับด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นแบบปัดขอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งการสัมผัสอ่ะมันจะรู้สึกแบบมนๆนะมันไม่ได้เป็นแบบแหลมๆนะมีการลบมุมลบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนด้านขวาตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวปุ่มล็อกหน้าจอซึ่งตัวปุ่มล็อกหน้าจอตัวนี้เขามีการซ่อนตัว fingerprint สแกนลายนิ้วมือให้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับมีรูแจ็ค 3.5 มิลมาให้ด้วยสำหรับใครที่แบบว่ายังใช้หูฟังที่เป็นแบบอนาล็อกสามารถเสียบใช้งานผ่านตัวนี้ได้ไม่ต้องไปหาพวกหูฟัง True Wireless ไร้สายราคาแพงเสียบเป็นแบบมีสายยังใช้งานได้อยู่หรือเอาไว้ต่อลำโพงอะไรพวกนี้นะครับด้านข้างตัวนี้มีตัวช่องสำหรับการใส่ซิมนะครับรองรับเป็นแบบ Dual SIM แล้วก็มีช่องสำหรับการติดตั้งตัว Micro SD Card ให้ด้วยตูดเครื่องตรงนี้นะครับก็จะมีรูไมโครโฟนพร้อมทั้งตัว USB Type C ซึ่ง USB Type C ตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยกันแล้วก็มีรูลำโพงนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นี่เป็นดีไซน์ด้านข้างส่วนด้านหลังผมชอบดีไซน์ด้านหลังมากคือแบบเวลาโทรศัพท์มือถืออย่างนี้บางทีแบบเราอยากจับอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันแบบเปี้ยวมากคือมันดูดำและมันดูเรียบและมันดูหรูหรามากนะครับตัวกล้องเนี่ยเขามาแบบเลนส์กลมๆใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีเขียนเอาไว้เลย50ล้าน AI Camera นะครับตัวเลนส์หลักของเขาเนี่ยมีความละเอียด50ล้านพิกเซลด้วยกันรูรับแสงอยู่ที่ f1.8 ส่วนอีกหนึ่งเลนส์นะครับจะเป็นตัวมาโครเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่2ล้านพิกเซล f2.4 แล้วก็ถ้าเราลองมองดูดีๆอ่ะมันเหมือนจะมีตัวกล้องอ่ะทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันใช่ไหมอีกหนึ่งเลนส์เนี่ยมันจะเป็นเลนส์เสริมที่เอาไว้ช่วยเหมือนกับแสดงจับวัตถุอะไรต่างๆเพื่อทำให้ภาพมันได้มิติได้แบบช่วยเหลือในการโฟกัสต่างๆที่เขาใส่มาให้นะครับอันนี้ก็คือมีทั้งหมด3เลนส์แต่โหมดเนี่ยมันจะมี2โหมดหลักๆก็คือกล้องหลักกับตัวมาโครเลนส์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับไหนๆกล้องแล้วด้านหน้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวเลนส์8ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 สามารถเอาไว้ถ่ายเซลฟี่อะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมอยากจะโม้มากๆเลยกับเจ้าตัวPoco C65 ตัวนี้นะสเปคเขาจะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันเป็นตัวแรม6 ROM 128กับตัวแรม8 ROM 256 GB นะครับมันให้สเปคมาแบบโหดมากแต่มันยังสามารถอัพแรมเพิ่มได้นะครับคือผ่านตัวซอฟต์แวร์ได้สูงสุดอยู่ที่16 GB ด้วยกัน wow. แล้วก็ตัว Micro SD Card ในการรองรับการติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยสามารถใส่สูงสุดได้ที่1 TB ด้วยกันอ่ะเรามาพูดถึงสเปคของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสเปคโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้ CPU ที่เป็นตัวของทาง Helios นะครับในรุ่น G85 ก็เรียกว่าสามารถเล่นเกมได้สบายเอาจริงๆมีลองเล่นเกม Genshin นะครับได้เฟรมเรทที่เรียกว่าโคตรลื่นเล่นได้แบบสบายสมูทมากนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับใครที่เป็นแบบสายเกมเนาะ yeah. ในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้ก็ไม่ได้มาเป็นแบบ60เฮิรตซ์ด้วยนะครับเขายังคงให้เป็นแบบ90เฮิรตซ์อาจจะไม่ได้สูงเหมือน120เฮิรตซ์หรือว่า165เฮิรตซ์แต่ถามว่ามันเล่นเกมดีไหมมันดีมากเลยสำหรับในส่วนของตัว90เฮิรตซ์นะครับเล่นเกมพวก PUBG อะไรต่างๆเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคส่วนความละเอียดตัวนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดนึงละกันความละเอียดของหน้าจอตัวนี้เนี่ยครับจะมีความละเอียดอยู่ที่1600x720นะครับมันก็อาจจะเป็นแบบเหมือน HD Plus อะไรประมาณนี้ความสว่างหน้าจอ450นิตด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถบูสต์แบบ HBM ได้อยู่ที่600นิตด้วยกันเนาะเป็นการแสดงผลสีแบบ8บิตก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันราคาไม่แพงแต่ได้ CPU แรงเหมือนกันเพราะว่าตัว G85 ถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับตัวแบตเตอรี่จะอยู่ที่5000มิลลิแอมป์นะครับรองรับฟาชาร์จที่บอกไปส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่192กรัมเท่านั้นถือว่าไม่ค่อยหนักเลยนะครับซึ่งถามว่าผมมีลองเทสอย่างเบาๆนะครับโปรแกรมกรีกเบนซ์ตัวนี้
ให้ลองดูเลยนะครับตัว Geekbench นะครับปึ๊บผมลองเทส CPU เนี่ยคะแนน Single Core ของเขาเนี่ยอยู่ที่438ได้กันนะครับแล้วก็ตัว Multi Core เนี่ยอยู่ที่1261ถามว่าคะแนนเท่านี้มันสามารถเล่นเกมได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอนะครับหรือว่าตัว GPU เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่583แต้มด้วยกันเนาะอ่ะผมพามาดูสเปคเชิงลึกนิดนึงของตัว device ตัวนี้ CPU เขาเนี่ยจะเป็นแบบ 6+2 คอนะครับตัว RAM เครื่องนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวเครื่อง RAM 8 GBนะครับ resolution หน้าจอตามนี้เลยนี่ GPU เป็นตัว Mali G52 MC2 นะครับก็โมเดล Xiaomi แน่นอน Poco มันอยู่ในเครือตัวนี้อยู่แล้วหลายๆคนน่าจะได้ติดตามข่าวแล้วก็รู้กันนะครับอ้อมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกตอนแรกอ่ะผมบอกว่าตัวนี้มีตัว Fingerprint ใช่ไหมครับแต่กล้องด้านหน้าของเขาอ่ะมันมี AI ครับตัวกล้องเขามี AI เขาก็เลยสามารถใช้ตัว AI Face ในการ Unlock ได้และโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มี NFC นะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ให้มาค่อนข้างจัดเต็มมากส่วนตัวระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็นตัว MIUI 14หรือว่า Run on Base Android 13นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่เขาให้มาอย่างแรกเลยผมอยากจะพามาดูตัวกล้องก่อนนะครับผมพาไปดูภาพจากกล้องด้านหลังละกันอันนี้คือเป็นการที่ผมไปลองถ่ายสภาวะแสงอะไรต่างๆมาหลายรูปแบบนะครับทั้งในร่มกลางแจ้งแล้วก็อาจจะเป็นตอนกลางคืนนะครับนี่อันนี้คือภาพตอนกลางคืนที่ได้มานะครับวิวอะไรต่างๆก็เก็บรายละเอียดได้ประมาณนี้ข้อดีของ50ล้านพิกเซลผมให้ดูภาพตอนกลางวันแล้วกันแล้วผมจะลองครอปเข้าไปดูนะครับพวกรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันครอปไปอ่ะพอมันได้ความละเอียดพิกเซลที่สูงมากมันสามารถครอปได้เยอะนะครับเราสามารถถ่ายมากว้างๆก่อนแล้วเอาภาพเนี่ยมาแต่งเพิ่มเติมอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากต่อมานะครับเป็นเลนส์มาโครอันนี้สำหรับใครที่แบบว่าชอบถ่ายอะไรเจาะใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเก็บดีเทลรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่แบบชอบถ่ายรูปดอกไม้ชอบถ่ายอะไรต่างๆบางทีใช้เลนส์มาโครเนี่ยในการเก็บรูปภาพอีกหนึ่งมุมมองนะก็สามารถทำได้ในส่วนตัวกล้องหน้าครับเอ้ยโทรศัพท์มือถือตัวนี้กล้องหน้าถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่แบบชอบถ่ายรูปอาจจะไม่ได้แบบดูเหมือนจริงมากชอบในแบบสายหน้าตาให้มันดูแบบอ่ะเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้ให้มันดูแบบคล้ายธรรมชาติอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติก็จะได้ภาพอยู่ประมาณนี้นะครับก็อันเนี้ยเป็นในส่วนรูปภาพแต่งานวิดีโอเป็นยังไงให้เพื่อนๆไปลองดูแล้วกันทั้งรูปแบบวิดีโอแล้วก็เสียงของตัวไมโครโฟนโทรศัพท์มือถือตัวนี้ไปชมกันครับลองวิดีโอกันดูนะครับอันนี้เป็นแบบ Full HD 30เฟรมก็คือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จะได้แค่30ไม่สามารถถ่าย60ได้ก็ต้องเข้าใจกับราคาของเขาด้วยแต่ถามว่าถ้าแสงมันกำลังดีเงี้ยผมมองว่าภาพมันก็ไม่แย่นะส่วนไมโครโฟนเสียงตามนี้เลยไปลองดูกันดีกว่ากันตรงกันสั่นไม่น่าจะมีเนาะไหนลองเดินแบบตากล้องหน่อยเดินแบบตากล้องต้องมือนิ่งๆเดินถอยหลังอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับลองทดสอบตั้งใจถ่ายดูเนาะแต่ถ้าลองเดินเร็วเอาแบบเหมือนคนถ่ายทั่วๆไปก็จะอยู่กันประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองให้ดูทั้ง2รูปแบบกับการถ่ายวิดีโอกล้องด้านหลังโทรศัพท์มือถือ Poco ครับต่อมาครับเรามาลองเล่นเกมกันดูดีกว่าว่าเจ้าตัว Helios G85มันเล่นไหวอย่างที่ผมโม้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองเกมเกนชินกับ PUBG ดูแล้วกันเอาเป็นเกมหลักๆเลยเป็นยังไงไปชมกันครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกม Genshin Impact กันดูนะครับผมซึ่งค่าเซตติ้งเนี่ยผมจะไม่ปรับระดับต่ำสุดนะครับแต่ระดับกลางเนี่ยผมก็ว่ามันจะทรมานเกินไปผมขอเซตเป็นระดับต่ำละกันแล้วก็ในส่วนของตัวเฟรมเรทเนี่ยผมจะตั้งค่าเป็นแบบ60เฟรมไปเลยนะครับเพื่อให้มันดูแบบลื่นสมูทดูกันนะครับว่าเฮ้ยไอโทรศัพท์มือถือราคาแบบกระจ้อยร่อยแค่นี้เนี่ยมันเล่น Genshin ได้จริงหรอเพราะว่า CPU ถือว่าสเปคค่อนข้างโหดนะครับส่วนราคาเนี่ยรอท้ายคลิปนะครับนี่ลองเดินลองวิ่งกันดูช่วยบินโอ้ยผมบอกเลยนะลื่นนะเนี่ยอันนี้คือแอบตกใจเหมือนกันนะสามารถเล่นแบบปรับระดับต่ำแล้วก็ปรับให้มันเป็นแบบ60เฟรมได้นะครับแล้วก็การเล่นอะไรต่างๆลองวิ่งสลับซ้ายขวาไปมานี้ถือว่าเวิร์กมากนะครับนี่ไปครับลองวิ่งยาวๆกันดูเดี๋ยวลองหามอนสเตอร์ก่อนว่าจะมีตีเอฟเฟกต์ปั๊บ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 ตัดต้นไม้ไปเฮ้ยโอ้โหโคตรลื่นเอ้ยอาจจะมีสะดุดบางช่วงเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันมีช่วงสะดุดนิดๆนะครับแต่ถามว่ามันน่าขุ่นหินไหมผมว่าไม่นะแล้วก็อย่าลืมว่าอันนี้ผมปรับเซตติ้งเป็นระดับต่ำคุณสามารถไปปรับลดเซตติ้งเพื่อให้มันแบบลื่นได้กว่านี้มากอีกอะครับโอ้โหอันนี้คือแจ่มจัดอ่ะลองมาตีมอนสเตอร์นิดนึงครับปล่อยเอฟเฟกต์จัดแสงกันให้สุดถ้าเครื่องไม่แรงจริงยังไงตอนนี้คือต้องกระตุกแบบโคตรเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเล่นได้เลยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างลื่นบอกเลยใครที่แบบว่างบน้อยแต่อยากเล่นเกมพวกแรงๆนะครับโพโคตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน
ลองอีกเกมนึง PUBG นะครับอันนี้ผมจะเซตติ้งกราฟิกไว้ระดับ HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยอยู่ระดับสูงลองเล่นกันดูโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเกนชินยังเล่นลื่น PUBG มันจะไปเหลืออะไรล่ะ PUBG มันไม่ได้กินสเปคอะไรเท่ากับตัวเกนชินอยู่แล้วนะครับผมลองยิงลองเดินรออะไรต่างๆนี่ก็คือแบบลื่นปรื๊ดช่วงปะทะศัตรูนี้คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเล่นเนี่ยผมลองกดสายไปสายมาอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่แบบมีตังค์อยู่แค่ 3,000 กว่าบาทแล้วอยากจะเล่นเกมอะไรขนาดนี้นี่ลื่นจริงอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเกินราคาไปมากเป็นไงสำหรับการทดสอบทั้งกล้องทั้งการเล่นเกมมันไม่ธรรมดาเรื่องของลำโพงตัวนี้ตอนที่เล่นเกมน่าจะฟังเสียงไปแล้วเสียงเนี่ยมันถือว่ากระหึ่มพอสมควรนะถ้าเทียบกับราคาแต่อุ๊ยผมยังไม่ได้บอกราคาเลยนี่ว่ะเดี๋ยวผมขอพามาดูของในกล่องก่อนลืมบอกเลยในกล่องเนี่ยเขาจะมีโทรศัพท์มือถือไม้จิ้มซิมนะครับแล้วก็หัวอะแดปเตอร์ชาร์จกำลังไฟ10วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะได้18วัตต์ดังนั้นถ้าใครบอกว่าต้องการให้มันชาร์จเร็วเต็มที่อาจจะต้องเปลี่ยนหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จตัวนี้มีมาให้เป็น USB Type A to C เพราะว่าอะแดปเตอร์ที่แถมเนี่ยเป็นแบบ Type A นะครับมาเหลือราคาคิดว่าเท่าไหร่กันลองคอมเมนต์ก่อนกดพอสแล้วไปลองคอมเมนต์ราคากันดูครับผมบอกเลยนะครับ Poco C65 ตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ย 3,799 บาทแต่ถ้าสมมุติคุณสั่งซื้อในช่วงราคาพิเศษอะวันแรกเลยเขาจะเปิดขายวันที่11พฤศจิกายนนะครับตัวความจุ 6GB ROM 128อะราคาจะเหลือแค่ 3,299 บาทโดยสามารถสั่งได้ในทาง Shopee wow. และในส่วนของตัว RAM 8 ROM 256ที่ผมรีวิวอะมันจะราคาเปิดตัวอยู่ 4,799 บาทแต่ช่องทาง Lazada เขาจะขายแค่ 3,999 บาทมองตรงนะ First impression ที่ผมลองจับอ่ะแล้วไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่าประมาณ 5,000 ครับแต่นี่ขาย 3,299 กับ 3,999 บาททีมงานผมลองจับเนี่ยทายกัน 5,000 กว่าบาททั้งหมดเพราะว่าวัสดุ material อะไรต่างๆอ่ะมันทำออกมาดีมากอ่ะแล้วคือแบบโคตรคุ้มไม่แปลกหรอกที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเขาจะกลับมาทวงบัลลังก์ใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถืองบ 3,000 กว่าบาทอ่ะคุ้มครับอุ๊ยแต่ลืมไปหน้าปกผมน่าจะจั่วหัวราคาแม่ทุกคนทายราคากันถูกอยู่แล้วแหละก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับความคุ้มค่าในโทรศัพท์งบ 3,000 กว่าบาทใครอยากได้ก็ไปลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme TV ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ